ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ตอนเช้านะครับผมส้มจี๊ด9ธันวานะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขาภูเขาสกายฮิลนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆพี่นะครับแฟนเพจนะครับมาชมนะครับทะเลหมอกยามเช้านะครับณเขาสกายฮิลแล้วก็เขากำนันลิศนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านบนนะครับวันนี้มันเป็นหมอกเยอะมากนะครับหมอกเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพมุมสูงให้ชมนะครับสกายฮิลครับสกายฮิลนะครับหมอกต้อนรับเราเลยเห็นไหมครับสวยมากครับมีหมารอต้อนรับเราเลยเห็นไหมครับรอไล่เลยขึ้นด้านบนหมอกเยอะนะครับวันนี้สกายฮิลนะครับแล้วดันเดินขึ้นไปก่อนเป็นสถานที่ปั่นจักรยานนะครับปั่นขึ้นเขานะครับที่สกายฮิลนะครับอากาศดีครับเนี่ยหมอกเต็มเลยครับวันนี้หมอกเยอะมากครับคราวนี้ถ้าเกิดภาพมันเบลอนี่ต้องขออภัยเลยนะครับเพราะว่าหมอกมันจะจับที่หน้าเลนส์กล้องนะครับร้านบ้านบนเขาวิวสวยนี่ปิดนะครับเนี่ยปิดเราไม่สามารถไปดูวิวตรงนั้นได้นะเขาปิดเปิดวันที่7พฤษภาคมนะครับเนี่ยหมอกเยอะมากมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยดูครับเยอะจริงครับวันนี้นี่ครับสถานที่นะเป็นสถานที่ชมวิวนะครับชมวิวนะครับทะเลหมอกยามเช้านะครับนี่ก็ได้ชมแล้วนะหมอกครับโอ้โหสุดครับสุดหมอกเยอะมากครับวันแรกที่ผมมาแล้วเจอหมอกเยอะขนาดนี้เอาบอกเยอะเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะตอนนี้อ้าวเขาล้อมรั้วแล้วพี่เขายังไม่มาผมน่าจะขึ้นไม่ได้ครับด้านบนนะเพราะว่าเขาล้อมรั้วใหม่ข้างบนมีของอยู่ครับของที่เขาเอามาทำในการก่อสร้างเดี๋ยวพาชมงี้นะครับโอ้หมอกเยอะมากครับผมยังไม่ได้ปั่นจักรยานเลยนะครับเช้าเนี่ยแต่งชุดเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีเมื่อเช้าไปดูน้องๆปั่นจักรยานนะครับเสร็จก็เห็นมันมีหมอกเยอะเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาถ่ายทอดสดให้แฟนเพจได้รับชมเห็นไหมครับวันนั้นที่ผมมาถ่ายทอดสดตรงเนี้ยมันจะมีหมอกเอ้ยมีภูเขาอยู่ด้านหน้าเราครับแต่ตอนเนี้ยภูเขาไม่มีแล้วหมอกเต็มครับดูครับโหอากาศเย็นมากครับแต่เพื่อนๆพี่จะไม่ได้ยินเสียงลมนะครับวันนี้เพราะว่าผมใส่ไวเลสนะครับลมยังไม่มีนะครับนี่ครับอากาศเย็นๆนะครับบนยอดเขานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขากำนันลิศนะครับเขากำนันลิศตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ครับเป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นร้านกาแฟนะครับเปิดเมื่อไหร่แล้วผมจะแจ้งนะครับเพราะตอนนี้จะทำหลังคานะครับเดี๋ยวกำลังลิศเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวกำลังลิศแจ้งผมแล้วผมจะแจ้งเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเขาจะทำที่แฝงจักรยานไว้ด้วยนะครับไว้สำหรับเวลานักปั่นขึ้นมานะครับนี่ครับเขากำลังลิศนะครับอยู่ในซอยโกเตนครับอยู่หลังบ้านบนเขาวิวสวยนะครับคือขึ้นมาทางเดียวกับสกายฮิลครับอยู่ในห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์อ่ะ3กิโลนะครับโอ้หมอกเยอะมากครับเช้านี้สวยนะครับถ้าเพื่อนๆมาดูเองจะรู้ว่ามันสวยขนาดไหนนี่ครับผมไม่ชมครับหมอกหมดนะครับที่เรายืนอยู่นี่คือบนยอดเขาอ่ะครับนี่ครับ
เนี่ยบนยอดเขาครับดูตรงนี้กันโอ้ตอนนี้ทำหลังคาแล้วครับเสร็จไปประมาณ 70% แล้วนะครับใกล้แล้วครับร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟกำนันฤทธิ์นะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวนะครับเนี่ยสวยนะครับบนเนี้ยเดี๋ยวผมพาไปชมด้านล่างอ่ะครับคือตอนนี้มันมองอะไรไม่เห็นเลยไปหมาตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับวันนี้ไม่มีนักวิ่งไม่เจอนักวิ่งแล้วนักวิ่งไปไหนหมดไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นทางที่ลงไปในซอยโกเตงได้นะครับเห็นไหมครับอ๋อข้างบนนู้นกำนันฤทธิ์เขาล้อมรั้วไว้นะครับเพราะว่าลูกน้องที่ทำก่อสร้างอยู่ยังไม่มานะครับเพราะข้างบนนู้นมันมีของแล้วเขาเลยต้องล้อมปกติเขาเปิดตลอดนะครับนะครับทางมันสามารถลงนี่ได้เนี่ยมันเป็นคือข้างบนนะถ้าขึ้นไปปุ๊บมันจะเห็นวิวสวยนะครับแต่เขาล้อมรั้วคือล้อมรั้วหนามแล้วผมไม่อยากเข้าไปนะครับเดี๋ยวต้องไลน์บอกเขาก่อนนะพอดีผมมีไลน์เขาอยู่นะเดี๋ยวผมพาไปชมอีกที่นึงนะครับบนสกายฮิลครับเดี๋ยวผมพาไปสวยครับเนี่ยหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วตรงนี้มันจะเป็นร้านกาแฟนะครับเห็นไหมครับมองไม่เห็นทางเลยครับเยอะมากเขาวันนี้ถ้าอยู่ใกล้ๆในตัวเมืองสุราษฎร์ก็มาได้ครับมาได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมอีกที่ครับสักครู่นะครับเดี๋ยวหลังจากผมถ่ายทอดสดให้เพื่อนพี่ได้รับชมแล้วผมก็จะกลับไปปั่นจักรยานนะครับกลับไปปั่นจักรยานนะครับจักรยานยังไม่ได้ปั่นนะครับแต่งชุดมาตั้งแต่ตี 5ครับไปคอยดูแลน้องๆปั่นจักรยานตอนเช้ามาครับพอดีผมเห็นว่าบนยอดเขาเนี่ยมันหมอกเยอะนะครับก็เลยมาถ่ายทอดสดให้เพื่อนๆในพี่ได้รับชมเห็นไหมครับหมอกเห็นไหมครับสวยไหมครับนี่ตอนเช้ามาถ่ายนะโอ้โหเดี๋ยวได้บอกสวยครับนี่ครับบ้านบนเขาวิวสวยจะอยู่ทางขวามือผมนะครับแต่ตอนนี้เขาปิดนะครับเปิดวันที่7พฤษภานะครับที่เนี่ยคนก็จะมาวิ่งเยอะนะครับตอนเย็นๆนะครับตอนเย็นๆนะครับคนมาวิ่งเยอะมากนะครับที่เนี่ยนะครับหมอกเยอะครับเช้านี้อากาศสดใสมากก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ที่เข้ามาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะครับอากาศเช้าๆนะครับในสุราษฎร์ธานีนะครับบนยอดเขานะครับสกายฮิลนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกที่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวกันหมาวิ่งตัดหน้าครับเดี๋ยวรถล้มเพราะเราจะต้องเลี้ยวขวานะครับขึ้นไปอีกทางนึงครับเนี่ยเราขึ้นไปทางนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกทางครับก็เป็นยอดเขาอีกยอดนึงครับอันนี้บนสกายฮิลนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมาถ่ายภาพก็จะสวยอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวให้ชมนะเนี่ยคือบนยอดเขาสกายฮิลครับป
วันนี้ทะเลหมอกเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยมองไม่เห็นเลยมองเห็นเมืองแบบลางๆครับเพราะว่าหมอกมันปกคลุมนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นครับเวียนหัวนิดนึงครับตอนนี้แดดมันเริ่มออกแล้วแดดมันเริ่มกัดหมอกครับตอนนี้กายฮิวนะครับก็ถ่ายภาพได้ครับวันนี้แต่มาก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าของก็ยังไม่เปิดเป็นทางการนะครับเห็นไหมครับเขาทำเป็นกระจกนะครับสวยนะครับที่เนี้ยนี่ครับขึ้นมาถ่ายภาพได้ครับแต่ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับนี่ครับหมอกเต็มไปหมดนะครับวันนี้เพื่อนๆพี่ถามว่าที่นี่ที่ไหนที่นี่คือสกายฮิลนะครับสกายฮิลอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์3กิโลเมตรนะครับเห็นไหมครับนี่ครับทะเลหมอกครับมันเป็นหมอกหมดครับวันนี้นี่ครับให้ชมครับแบบ360องศาเลยหมุนรอบครับหมุนรอบนะครับมันจะสวยครับถ้าทางป่าตรงดินแดงๆตรงนู้นก็คือทางซอยโกเตงครับที่ไปทะลุทางโรงไฟฟ้าครับเขาควายครับเนี่ยทางนู้นนะนี่ครับสวยนะครับเช้าๆนะครับอากาศดีนะครับก็อย่าลืมนะครับออกจากบ้านนะครับใส่แมสนะครับเพื่อป้องกันตัวเราเองและครอบครัวเรานะครับตอนนี้โควิดก็เยอะนะครับเยอะมากนะโควิดนะครับไปไหนก็ต้องป้องกันนะครับแหล่งชุมชนที่แออัดเราก็อย่าไปนะครับออกจากบ้านได้ครับแต่ต้องปั่นป้องกันตัวเราเองนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะครับทะเลหมอกยามเช้าที่สกายฮิลนะครับทะเลหมอกยามเช้าที่สกายฮิลนะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับส้มจี๊ด9ธันวานะครับในปั่นทุกที่ที่มีทางนะครับเดี๋ยวผมต้องไปปั่นจักรยานก่อนนะครับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ